างมา 3-4 ชั่วโมงเลยนะเพื่อที่จะมากินน็อตโตะยำปากบานนะคะที่หลายๆคนรีเควสกันเข้ามาใน YouTube ของอาจารย์นะว่าอยากให้มาชิมนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยเป็นร้านยำที่อยู่ที่จันทบุรีแล้วก็ตอนแรกอะเราเดินทางไปที่โรงแรมแล้วนะคะเพราะว่ากะว่าเดี๋ยวค้างคืนสักคืนนึงแล้วก็นี่ออกมาที่ร้านแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปชิมด้วยกันคนเยอะมากเลยสวัสดีค่ะทานที่นี่หรือกลับบ้านคะทานนี่ค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะไปนั่งค่ะดีนะเนี่ยยังมีที่นั่งเหลือนะคะ yeah. ให้ดูบรรยากาศพร้อมกันว่าเป็นยังไงนะคะการมาครั้งแรกของเราลุยมากทุ่มทุนมากรู้ไหมเนี่ยถ้าไม่ทำชาแนลและไม่มีคนสนับสนุนขนาดนี้นี่ก็จังไม่เดินทางมาเพื่อกินยำอย่างเดียวนะเนี่ยเป็นไก่ทอดด้วยอ่ะเอออยากกินนะประกาศสั่งไก่ทอดเร็วเอาปีกแหลมมาค่ะช่วยงานหนึ่งนะเนี่ยโอ้ถือว่าทำเร็วนะทำเร็วหอมมากจะเข้ามาหอมกินยำขอบคุณค่ะไหนมาไม่มีไข่นะเขาได้หมดแล้วโอ้ไข่ดองแล้วก็กล้างหมดแป้นหมดนะคะโอ้โหหมดหมดเลยนี่มาใหม่ขวดก็ได้กั้งก็หมดพรุ่งนี้กับลืมหยุดอีกยำไข่ปลาไข่ปูไม่มีเนาะไม่มียำไข่แมงดาไข่ปลาไข่ปูยำปูม้ายำผักกูดปูแกะยำหอยนางรมยำหอยหวานยำกุ้งกั้งเสียใจอยากกินกั้งเลยเนี่ยไม่มีเนาะยำปากบานได้ทุกอย่างในร้าน500บาทแต่ว่ามันหมดไม่ใช่เหรอของหมดนี่นะคะดูเมนูนี่คือเมนูแล้วก็ราคาเริ่มต้นตั้งแต่50บาทแล้วก็ลิสต์ราคาตั้งแต่ถูกสุดไปแพงสุดนะคะเดี๋ยวไว้รอถามเขาเพิ่มเติมอันนี้คือบัตรคิวนะคะเมื่อกี้ก็จังสั่งไปแล้วก็ตรวจไปในกระดาษแล้วก็ยื่นอันนี้คือคิวที่เราต้องรอนะคะแต่ว่าตอนนี้คืออยากมาดูที่หน้าร้านเพราะว่าเขาว่ายำที่หน้าร้านนี่ขับรถมาจากกรุงเทพเลยนะมาชิมขอบคุณค่ะที่นี่ทำไมถึงดังขึ้นมาก็จะยินชื่อเสียงขึ้นมาเริ่มจากอะไรอ่ะเริ่มจากลูกค้าแชร์กันเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีช่องนู้นมาถ่ายช่องนี้มาถ่ายก็เลยมีคนมากินเรื่อยๆแต่น่าจะเขาให้เยอะปะให้เยอะติดใจเลยแล้วดูดิให้พวกมันเป็นตัวขนาดเนี้ยเสียดายมากเลยอ่ะมาไม่มีปูไข่ใช่ปูไข่ดองหมดเลยบอกไวมากกว่าเลยยังกินไก่ไม่ครบชิ้นเลยนี่สั่งไก่มาตกแล้วน่าจะประมาณชิ้นละ20บาทเพราะทั้งหมดละ80บาทข้าวเหนียวหมดเป็นคนติดกินกับข้าวเหนียวเค็มเค็มอร่อยอร่อยมากเอากรอบชอบกินเค็มไงเลยอร่อยยำสั่งไป3อย่างนะคะเมนูอันนี้สั่งเป็นยำมะม่วงปูม้ากุ้งสดนะคะส่วนอันนี้เป็นยำไข่ปลานะคะใส่มะม่วงด้วยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นยำหอยนางรมผักกูดค่ะแล้วยำไข่แข็งกันมั้ยมันคนละแบบก็ได้นะก็อยากกินอยู่ทันหลังเลยเนี่ย4คนมันเยอะมากเลยนะร้านนี้ก็ขายเป็นยำหมดเลยนะคะตอนแรกนึกว่าจะมีส้มตำอะไรแบบนี้ด้วยแต่ว่าจริงๆไม่มีดูจากที่เห็นเมนูจะเห็นแล้วเนาะเป็นยำทั้งหน้าเลยนะคะแล้วก็ความเผ็ดเมื่อกี้บอกว่ากลางไปตอนนี้รู้สึกว่าต้องสั่งเผ็ดเกินไปแน่เลยอ่ะเพราะสีดูเผ็ดมากเลยเผ็ดกลางอ่ะข้าวผัดแข็งนะคะว้าวไข่แข็งมาราคามากเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้ลืมบอกว่าให้ลดความเผ็ดแล้วก็เพิ่มปลาร้าได้นะคะที่ดูตอนแรกรู้สึกว่าเมนูอันนี้มีทั้งปูม้าแล้วก็มีทั้งกุ้งสดแล้วก็มะม่วงนะจะอยู่ที่150บาทกุ้งก็หลายตัวอยู่ปูม้าก็ตัวใหญ่รู้สึกว่าถูกนะไม่แพงนะคะนี่ไงเมนูยำไข่ปลาถ้าอย่างจานนี้อยู่ที่100บาทนะคะแล้วก็ยำหอยนางรมอยู่ที่80บาทเองอ่ะเยอะมากเลยแล้วก็ยำหอยแครงนะคะอยู่ที่120บาทค่ะมาเริ่มเลยนะจ๊ะชิมหอยแครงก่อนแล้วกันว้าวมันน่าเป็นลูกเลยอ่ะมีข้าวโพดด้วยขอให้เราเลือกเลยว่าจะใส่อะไรแต่เขาไม่มีเขียนข้าวโพดนะเราไม่ได้เขียนข้าวโพดไปน่าจะเป็นสูตรของเขาอยู่แล้วแต่เผ็ดอร่อยนะมันไม่เผ็ดมากดูเหมือนน่าจะเผ็ดนะอืมดูเหมือนจะเผ็ดมากแต่ว่าคำแรกไงจะไม่กล้าปากดีเดี๋ยวจะมากินน้ำไม่หยุดเออแต่นี่ว่าเผ็ดกลางๆกำลังอร่อยรู้สึกว่ามันแซ่บแล้วก็รสชาติกลมๆนะคะเพราะว่ามันผสมหลายอย่างอะทั้งรสของหัวหอมรสของหอยแครงรสของความเผ็ดความปลาอะไรเงี้ยนัวๆอร่อยดีคือเป็นรสช
าติที่อธิบายยากอะแต่บอกได้ว่าอร่อยมะม่วงไม่เปรี้ยวมากนะคะแต่ก็ไม่ใช่มะม่วงมันนี่คิดว่าอร่อยกำลังดีความเผ็ดทุกอย่างกำลังดีเลยตอนแรกคิดว่าจะเผ็ดเกินเนาะคิดว่าจะทานไม่ได้มีจังหวะเยอะมากอันนี้เรื่องของรสชาติเอาไปเลย5ดาวค่ะต่อไปนะคะเรามาชิมเมนูไข่ปลากันมีใส่มะม่วงเหมือนกันนะเป็นคนชอบกินมะม่วงค่ะอันนี้รสชาติจะแบบมะม่วงออกเปรี้ยวใช่ไหมแล้วไข่มันนะคะรสชาติจะเป็นแบบยำทั่วไปจากที่สัมผัสนะคือรสชาติยำเลยแบบมีความเปรี้ยวความหวานเลยประมาณนี้ถ้านัวต้องเป็นตัวหอยตัวแรกที่กินนะมีรสชาติความนัวเหมือนเป็นการผสมผสานของทั้งยำแล้วก็ส้มตำอันนี้รู้สึกว่าแปลกและอร่อยอันนี้ให้ 3.5 ดาวแล้วกันอันนี้น่าชิมมากกัดชิมมือเป็นไงบ้างกัดกินเงียบเลยนะประกาศเพื่อนที่โรงเรียนแซวอันนี้นัวปลานิดนึงนะคะรสชาติของยำเด่นมีกลิ่นหอมของปลาหน่อยๆส่วนกุ้งสดมากตัวใหญ่อันนี้ให้ 4.5 ดาวแล้วกันว้าวขอตรวจปูหน่อยลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเนาะใช่ลูกค้าเก่าไปลูกค้าใหม่มาโอ้โหปากกาเขาจะไหนก็สั่งได้ไอ้บีไม่ถูกสั่งไกลมาเยอะขนาดนี้เลยมันอร่อยมากอ่ะมันหยุดไม่อยู่แล้วจริงๆพี่เจ็ดได้อ่ะถ้าเมนูเขาครบคงฟินมากเสร็จแล้วกูไข่ดองกีดร้องกันบอกหมดน้องกังด้วยเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ชิมเลยอันนี้คือยำหอยนางรมเอากินผสมกันว้าวผักกูดเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเคยได้ยินแต่หลานเราชื่อผักกาดมาผักกูดงงเลยอันนี้ก็เข้มข้นนะคะอร่อยรสชาติเป็นยำที่แบบหวานๆเปรี้ยวๆเหมือนกันความเผ็ดกำลังดีหอยสดอันนี้ให้ 4.5 แล้วกันค่ะเพราะว่าอันนี้ชนะนะอันนี้ให้5ดาวเพราะว่ามันกลมกล่อมพิเศษแต่ว่าในเรื่องของราคาและรสชาติอันนี้ถือว่าอร่อยนะคะแล้วเป็นร้านที่อยู่ใกล้ตัวเองเนี่ยมากินอีกบ่อยๆแน่นอนเป็นร้านประจำได้เลยนะถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้บ้านเราอะไรเงี้ยเผ็ดร้อนเขาไม่ห่วงวัตถุดิบเลยนะดูหอมเจียวดิโอ้กี่บาทเนี่ยไปซื้อเนี่ยผักเขาสดมากเขาชอบกินผักเขาผักด้วยวัตถุดิบเยอะจริงวัตถุดิบเยอะมากบอกว่าถ้าอยู่ใกล้คือเป็นลูกค้าประจำแน่นอนหรือว่าถ้ามาจันอีกก็มากินอีกแน่นอนค่ะราคาดีรสชาติดีที่สำคัญคือไม่รอนานด้วยไงถึงได้นั่งเลยแล้วก็รับแป๊บเดียวเขาทำเร็วอ่ะก็ทำช้าเนื่องจากลูกค้าถึงนู่นแล้ว100 เมตรเนาะปากบานเทียบกับหน้ามีนิ่งมากเลยนะเนาะมีกินเผ็ดอ่ะขนาดวาซาบิมียังใส่เยอะเลยเห็นปะมีทานจัดมากอ่ะนี่แบบไม่ไหวอ่ะยำทำอะไรมีไม่ได้ตอนนี้ทุกคนติดใจไก่แพะไก่กันใหญ่ดิ้นที่ไก่เป็นของข้างร้านเขานะคะไม่ใช่ของเขาแต่ว่าก็อร่อยเนาะอร่อยมากข้าวเหนียวหมดแล้วค่ะมีกรอบไก่ทอดซื้อร้านเลยจ้ะแต่ว่าหมาที่นี่น่ารักมากอ่ะเหมือนอุ้งอุ้งเลยตัวสีขาวแบบสะอาดมากทั้งคู่เลยหญิงด้วยนะไม่มาใส่กินจนอืดอิ่มแล้วดูท่านางเหมือนหงเลยอ่ะเต้นดูเฉยอันไหนสุดเนี่ยว่าเฉยไอเมนูไข่ปลาสุดที่ต้องมันยำธรรมดาไปเหมือนมีแค่ไข่กับมะม่วงเนี่ยความสวยงามนะคะของจันทบุรีคือนอกจากว่าเราจะได้มากินแล้วเนี่ยเราก็ยังได้มาดูทะเลด้วยทะเลที่น้ำใสสวยมากนะคะมันมีกบมีแพนแล้วค่ะเซลฟี่กับชุดว่ายน้ำนะคะอันนี้แบบกินผสมกันไปหมดแล้วมันอร่อยอ่ะผสมกันนะความมันความเปรี้ยวความเผ็ดทุกอย่างกินเตียนอร่อยดิอร่อยสังเกตดูเทปไหนมากินส้มตำนะเทปนั้นจะขี้เกียจแต่งหน้ามันซึบซาดไง Oh my god
นี่คือเอานี้ไปผสมแล้วเนี่ยตักอันนี้ไปใส่อันนู้นใส่นี้เด็ดจริงยำกัดจังยำปากบาน บอกว่าฉลาดมากที่มาขายไอติมหน้าร้านนี้เพราะว่าเผ็ดนะไอติมนะคะได้ค่ะนี่เนาะหนูเห็นมันมีคนกินใส่กับขนมปังด้วยอ่ะมีค่ะใช่ไหมคะหนูเอารู้สึกเหมือนเด็กไอ้หนูแล้วก็สั่งไอติมไม่เด็กหรอกน่ารักจนไม่ใช่เด็กน้อยเด็กน้อยโอ๊ตค่ะไอ้สีครีมคืออะไรคะช็อกชิพหรออะไรอ่ะช็อกชิพแล้วอันเนี้ยโอริโอ้อ่ะโอริโอ้แม่เอาใส่ขนมปังขนมปังอันนี้อร่อยนะอยากกินขนมปังได้ได้ได้เดี๋ยวแย่งน้องกินได้ไม่เป็นไรขนมปังก็ใส่ได้สองลูกดีใช่ไหมได้สองโอริโอ้กับช็อกชิพแล้วก็ราดช็อกโกแลตราดทุกอย่างที่เด็กราดเอาโอเคกินเหมือนเด็กน่ารักดีอย่างนี้รู้ได้ค่ะกำลังลดนะลดค่ะโอ้ยใจดีจังเลยอ่ะป้าแถมไปด้วยอะไรอะไรคะป้าชาเขียวจัดมาของแถมไม่เลือกมากอินโดนี้อันนี้เด็กของจริงในกินมอมแมมเลยมาจากไหนคะมาจากกรุงเทพเลยค่ะมาหลังอย่าลืมนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ช่องกันจังสีล่าด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยค่ะวันนี้ลากันไปก่อนกับไอติมนะคะปกติป้ามาขายทุกวันป่ะคะทุกวันเลยทุกวันนะคะอยู่ข้างหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบายคือว่าตลาดนี่มอมออกเยอะเลยอะเลอะป่ะมากมันต้องการอย่างเงี้ยแบบยอดเด็กอะดีนะไม่ได้มาผู้ชายอะ